เราก็มาถึงเดือนกลางปีกันยังเป็นทางการแล้วนะครับปีนี้ก็รู้สึกเหมือนยังไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่เลยแล้วก็เกมใหม่ๆนี้ก็ค่อนข้างเงียบเหมือนกันเหมือนเดือนที่แล้วเลยเอาละครับก็มาเริ่มกันจากเกมออกใหม่ก่อนเช่นเคยในวันที่4มิถุนายนเนี่ยก็มีเกมนึงที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะลืมไปแล้วเพราะว่าประกาศออกมานานมากกับเกม Star Wars Hunter อันนี้จะเป็นเกมแนว Third Person แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมทีมละ4คนต่อสู้กันในอารีนาที่อิงมาจากจักรวาล Star Wars แข่งกันทำเป้าหมายต่างๆโดยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีสไตล์การเล่นกับความสามารถที่แตกต่างกันคือฟังดูคุ้นๆมั้ยครับช่วงนี้มีเกมแบบนี้ออกเยอะมากเลยจะเรียกว่าเป็น Star Wars พยายามทำเป็น Overwatch ของตัวเองก็ได้แล้วก็คล้ายๆกับเกมอย่าง Marvel's Rival นะครับแต่คือเกมนี้จะเน้นให้ผู้เล่นเล่นบนอุปกรณ์พกพามากกว่าโดยเกม Star Wars Hunter จะเปิดให้เล่นฟรีบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android กับ iOS รวมถึงเครื่อง Switch ด้วยวันที่4มิถุนายนนี้ครับแล้วก็จะรองรับระบบการเล่นแบบคอสเพลย์ทุกเครื่องด้วยคือถ้าเสียงผมรู้สึกแปลกๆไปช่วงนี้คือเป็นหวัดครับไม่มีอะไรมีเกมวางจำหน่ายวันเดียวกันนะครับแต่คนน่าจะลืมไปหมดแล้วเหมือนกันก็คือ Killer Cloud From Outer Space The Gameอธิบายสั้นๆก็คือมันเป็นเกมแนวมัลติเพลเยอร์ที่แบ่งออกเป็น2ทีมทีมนึงเนี่ยให้เล่นเป็นคนแล้วก็พยายามซ่อนตัวหรือว่าหนีส่วนอีกทีมนึงเนี่ยเล่นเป็นตัวตลกจากหนังคลาสสิกปี80ออกตามล่าผู้รอดชีวิตก็คือคล้ายๆกับเกมอย่าง Dead by Daylight หรือไม่ก็ Friday the 13นั่นแหละครับแต่คือเกมนี้หลังจากประกาศแล้วเนี่ยผมไม่เห็นมันโปรโมทอะไรเท่าไหร่เลยเริ่มคิดว่าอาจจะไปไม่รอดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคนเล่นน้อยนะครับเกมแนวนี้มันมักจะอยู่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่โดยเกม Killer Cloud From Outer Space จองจำหน่ายวันที่4มิถุนายนสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X กับ S และ PC ในวันที่6ก็มี2เกมครับอย่าง Assassin's Creed Mirage เวอร์ชัน iPhone อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันเดียวกับเวอร์ชันคอนโซลที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับเกมดำเนินเนื้อเรื่องในแบบเดช่วงศตวรรษที่9โดยจะมีเกมเพลย์เป็นแนว Action Adventure มากขึ้นใกล้เคียงกับต้นฉบับมากกว่าซีรีส์ที่เปลี่ยนไปเป็น Action RPG อันนี้ดูจากคะแนนบนเว็บไซต์ Metacritic แล้วก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับมีทั้งคนชอบแล้วก็มีทั้งคนที่บอกว่าชอบแบบแอคชั่น RPG มากกว่าโดยเกมจองจำหน่ายบน iPhone 15กับ iPhone 15 Pro วันที่6มิถุนายนครับส่วนอีกเกมที่ออกวันเดียวกันอาจจะเฉพาะกลุ่มหน่อยคือผมไม่ค่อยเห็นเกมแนวสยองขวัญจากทีมนี้มาสักพักละกับเกม Autopsy Simulator Dead Memory อันนี้จะมาในแนวมุมมองบุคคลที่1 นะครับให้ผู้เล่นเนี่ยรับบทเป็นเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพวัยกลางคนที่อยู่ในช่วงขาลงของชีวิตหลังจากสูญเสียภรรยาไปผู้เล่นจะได้พาศพจากคดีต่างๆรวมไปถึงมีการเก็บหลักฐานเพื่อช่วยไขคดีโดยเกมเนี่ยจะมีการจำลองชิ้นส่วนต่างๆนะครับและวิธีการผ่าที่สมจริงเนื่องจากได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแนะนำตลอดการพัฒนาคือจากตัวอย่างเกมเนี่ยเหมือนจะมีพวกสิ่งเหนือธรรมชาติคล้ายๆกับวิญญาณเข้ามาด้วยเลยคิดว่าแฟนเกมสยองขวัญ นี่น่าจะสนใจคือก็ต้องเตือนก่อนแล้วว่าเกมนี้นอกจากจะมีศพแล้วเนี่ยยังมีเนื้อหารุนแรงอย่างการฆาตกรรมแล้วก็ส่วนที่โป๊เปลือยด้วยโดยเกมจองจำหน่ายบน PC วันที่6มิถุนายนนี้ครับกระโดดข้ามไปวันที่13ครับก็จะมีซีรีส์ Kingdom Hearts ที่ในที่สุดก็ประกาศลง Steam สักทีหลังจากเป็น Exclusive บน Epic Store มาหลายปีเกมนี้ก็จะมี3แพ็คเกจนะครับคือภาคแรกกับภาค2ภาค 2.8 แล้วก็มัดรวมภาค3กับ DLC Remind เริ่มขายบน Steam วันที่13มิถุนายนนี้ครับคือแพ็คเกจนี้ก็ค่อนข้างครบมากเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นหรือว่าอยากเล่นแบบเลี้ยงภาคอาจจะขาดเกมมือถือบางเวอร์ชันไปแต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเรื่องซีรีส์นี้อยู่แล้วก็เลยแบบมันซับซ้อนเหลือเกินอ่ะถัดมาอีกวันก็มีเกมใหญ่จากญี่ปุ่นเหมือนกันครับกับ Shin Megami Tensei V Vengeance อันนี้เขาก็โฆษณาไว้นะครับว่าเป็นเวอร์ชันสมบูรณ์รวมเกมหลักกับเนื้อหาเสริมไว้พร้อมกับกราฟิกที่ได้รับการอัปเกรดสำหรับคอนโซลรุ่นใหม่กับ PC ด้วยเนื้อเรื่องในเวอร์ชันนี้จะแบ่งออกเป็น2เส้นที่ผู้เล่นสามารถเลือกได้ตอนเริ่มเกมอันนึงบอกว่าจะเหมือนกับเวอร์ชันปกติที่เคยลงเครื่อง Switch ไปกับอีกอันหนึ่งที่เรียกว่า Canon of Vengeance ที่อิงเนื้อหาส่วนใหญ่มาจากเกมหลักแต่จะมีการหักมุมหลายจุดแตกต่างกันตลอดเกมและมีฉากจบที่แยกกันเนื้อเรื่องหลักในภาคนี้คือตัวเอกเนี่ยเป็นนักเรียนทั่วไปในโตเกียวที่อยู่ก็โดนดึงไปต่างมิติที่ถูกสัตว์ประหลาดยึดครองก็ตามสไตล์ซีรีส์นี้เลยครับคือตัวเอกเนี่ยได้รวมร่างกับตัวละครปริศนาทำให้ได้พลังพิเศษในการต่อสู้กับมอนสเตอร์เกมจะมาในรูปแบบเทิร์นเบสหาจุดอ่อนของมอนสเตอร์แล้วก็ถ้ามีจังหวะเนี่ยก็สามารถชวนมอนสเตอร์มาร่วมช่วยสู้ได้ถ้าใครสนใจนะครับชินเมกามิเทนเซ5 Vengeance จะวางจำหน่ายวันที่14มิถุนายนสำหรับเครื่อง PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X กับ S Nintendo Switch และ PC วางจำหน่ายในวันเดียวกันก็มีเกมเก่าเอามาลงเครื่องใหม่ครับกับ Monster Hunter Storyอันนี้จะเป็นเกมภาคแรกนะครับต่างจากเกมหลักก็คือจะเป็นแนว RPG แบบเต็มตัว
แล้วก็แทนที่จะไปล่ามอนสเตอร์เนี่ยจะให้เราเลี้ยงดูแล้วก็ใช้เป็นคู่หูในการต่อสู้แทนเนื้อเรื่องเนี่ยจะเล่าผ่านมุมมองของตัวละครเอกที่เป็นฮีโร่ของหมู่บ้านที่ออกเดินทางผจญภัยไปในโลกที่ไม่เคยสำรวจมาก่อนแล้วก็พบปะกับผู้ที่เอาชีวิตรอดด้วยการล่ามอนสเตอร์แต่เรื่องราวเนี่ยก็ผันเปลี่ยนหลังจากเกิดปรากฏการณ์แบ็คไบรท์ที่อาจจะนำไปสู่จุดจบของโลกได้ผู้เล่นเนี่ยต้องผูกสัมพันธ์กับมอนสเตอร์และตัวละครอื่นๆเพื่อหาทางหยุดยั้งจุดจบของโลกก็มีหลายคนเปรียบเทียบนะครับว่ามันก็คือโปเกมอนเวอร์ชันมอนสเตอร์ฮันเตอร์นั่นแหละโดยเกม Monster Hunter Story จงจำหน่ายวันที่14มิถุนายนสำหรับเครื่อง PS4 Nintendo Switch และ PC ถัดไปวันที่18ก็เป็นเกมที่ผมให้ความสนใจมากเป็นการส่วนตัวแต่ก็เกือบลืมไปแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันแทบไม่โฆษณาเลยกับเกม Still Wake the Deep อันนี้จะเป็นเกมแนวสยองขวัญมุมมองบุคคลที่1เนื้อเรื่องหลักดำเนินบนแท่นขุดเจาะน้ำมันในอ่าวของสกอตแลนด์ปี1975ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นพนักงานที่ทำงานบนแท่นขุดเจาะแต่อยู่ๆก็เกิดพายุบางอย่างทำให้ระบบต่างๆเนี่ยเสียหายรวมไปถึงระบบสื่อสารด้วยซึ่งก็เหมือนจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างเหนือธรรมชาตินะครับเข้ามาในแท่นขุดเจาะด้วยตัวละครผู้เล่นเนี่ยต้องเอาตัวรอดแล้วก็ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตคนอื่นเกมเพลย์จะมีให้ทั้งวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางแล้วก็ว่ายน้ำผ่านส่วนต่างๆที่น้ำท่วมด้วยคือดูแล้วก็น่าจะอารมณ์ประมาณ Mirror Age เวอร์ชันฮอลเลอร์นั่นแหละครับกับมีการแก้ไขปริศนาที่เยอะกว่าโดยเกม Still Wake the Deep จองจำหน่ายวันที่18มิถุนายนสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X กับ S และ PC รวมถึงอยู่ในเกม Pass ด้วยตั้งแต่วันแรกเลยและในวันที่21ก็น่าจะเป็นสิ่งที่คนรอคอยมากที่สุดในเดือนนี้กับ DLC ใหม่ของ Elden Ring Shadow of the Earth Tree อันนี้จะเป็น DLC เนื้อเรื่องขนาดใหญ่นะครับเล่าเรื่องราวของ Land of Shadow ที่มิเคล่าเนี่ยเดินทางไปเพื่อปกป้องอะไรสักอย่างแล้วก็น่าจะมีการเล่าเนื้อเรื่องของบอสหลักบนปกอย่าง Mesmer the Impaler ด้วยคือคุณมิยาซากิดีเรคเตอร์ของเกมเนี่ยก็ออกมายืนยันนะครับว่า DLC เนี้ยจะมีขนาดใหญ่กว่า Dream Cave ซะอีกซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ DLC เนี้ยมีราคาสูงถึง 1,200 บาทคือมีคอนเทนต์อย่างบอสตัวละครสถานที่รวมไปถึงอาวุธใหม่หลากหลายชนิดแน่นอนอีกเรื่องนึงที่ได้รับการยืนยันก็คือใน Shadow of the Earth Tree เนี่ยจะใช้ระบบคำนวณเลเวลแบบใหม่นะครับแยกมาจากเกมหลักเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นที่เลเวลสูงเกินไปเนี่ยเดินชิวๆผ่านทั้ง DLCโดยคุณมิยาซากิบอกว่ายืมไอเดียบางส่วนเนี่ยมาจากระบบ Attack Power ของเกม Sekiro จุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกเหมือนการเล่นเกมใหม่อีกครั้งอันนี้ก็จัดว่าน่าสนใจดีครับเพราะว่าเขาไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนใน DLC ของ Dark Souls ภาคก่อนๆเลยโดย Shadow of the Earth Tree จะวางจำหน่ายวันที่21มิถุนายนสำหรับเครื่อง PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X กับ S และ PC แล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับเกมออกใหม่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจช่วงนี้จริงๆเดือนนี้ก็จะมีงานเกมแบบหลายงานนะครับช่วงต้นเดือนอย่างเช่นพวก Xbox Showcase Future Game Show Devolver Direct PC Gaming Show Ubisoft Forward ซึ่งก็น่าจะมีเกมน่าสนใจเนี่ยประกาศเปิดตัวในงานพวกนี้แน่นอนก็ต้องมารอดูกันครับเอาล่ะครับไปต่อกันที่หนังกับซีรีส์ที่สามารถดูได้บนบริการสตรีมมิ่งกันดีกว่าคือ Netflix เดือนนี้ก็มีเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ต้นเดือนเลยครับคือ Godzilla Minus One ที่อยู่ๆก็ประกาศลง Netflix แบบไม่นัดเลยเรื่องราวในเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในญี่ปุ่นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นเนี่ยสูญเสียครั้งใหญ่แต่อยู่ๆก็มีสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์นะครับโผล่มาแล้วก็ทำลายเมืองอันนี้จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นหวังของคนญี่ปุ่นในช่วงนั้นกับธีมการนำเสนอก็อดซิลล่าที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับยังดูมีความน่ากลัวน่าเกรงขามแล้วก็เป็นตัวแทนของนิวเคลียร์มากขึ้นมากกว่าลักษณะตัวละครผู้พิทักษ์ที่เราเห็นในหนังช่วงหลังๆคือหนังเรื่องนี้ก็ฉายในญี่ปุ่นไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูซึ่งก็รวมไปถึงในไทยด้วยแต่อยู่ๆวันที่1ก็โผล่มาบน Netflix แบบไม่นัดกันล่วงหน้าเลยเพราะงั้นถ้าใครรอดูกันมานานแล้วก็สามารถเปิดดูกันได้เลยเรื่องต่อไปที่ผมรอดูคือบากิฮันมะ vs Ken Ganashura อันนี้ถ้าใครเป็นแฟนทั้ง2เรื่องเนี่ยจะยิ่งอยากดูเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นการครอสโอเวอร์ระหว่าง2อนิเมะต่อสู้ชื่อดังที่มีแฟนเบสเนี่ยเยอะทั้งคู่เนื้อเรื่องอันนี้ก็เบสิกมากครับคือเอาตัวละครดังๆจากบากิกับเคนกันอาชูราเนี่ยมาต่อสู้กันในอารีนาใต้ดินจากเรื่องบากิโดยธีมของอนิเมะเรื่องนี้จะมีการจับคู่การต่อสู้ที่น่าสนใจนะครับจากทั้ง2เรื่องอย่างฮานายาม่าที่มีแรงแขนเยอะมากสู้กับซอแปงที่กระดูกเนี่ยแข็งมากดูกันว่าใครจะทนไม่ไหวก่อนกันแล้วก็แน่นอนครับว่ามีบากิสู้กับโอมะซึ่งก็เป็นตัวเอกจากทั้ง2เรื่องคือว่ากันตามตรงผมว่าสเกลพลังของโอมะในอาชูราเนี่ยก่อนจะปลดล็อกพลังทั้งหมดเนี่ยผมว่าไม่น่าสู้กับบากิไว้แน่นอนแต่คนดูก็ไม่น่าจะสนใจครับแค่ได้เห็น2เรื่องนี้มาจับคู่สู้กันอย่างเป็นทางการก็เจ๋งละถ้าจะให้ผมเดาน่าจะเป็นการแบบ
ผัดกันชนะผัดกันแพ้แบบสูสีก็เป็นแฟนเซอร์วิสไปอะไรแบบนั้นอันนี้ก็เป็นการคาดเดาของผมนะครับก็ต้องมารอดูกันโดยบากิฮันมะ vs เคนกันอาชูระจะเริ่มฉายวันที่6มิถุนายนบน Netflix ครับย้ายไปที่ฝั่ง Amazon Prime ก็จะมี The Boys ซีซั่น4อันนี้ก็เข้าใกล้จุดจบเข้าไปอีกนะครับผมว่าผมแนะนำทุกคนให้ไปดูนะครับเวลาออกซีซั่นใหม่ทุกครั้งเลยสำหรับเรื่องนี้ให้ลองนึกภาพว่าถ้าคนที่มีพลังพิเศษเนี่ยมันไม่ใช่บุคคลตัวอย่างแบบที่เราเห็นกันในสื่อทั่วไปเนี่ยโลกนี้มันจะเป็นยังไงคำตอบก็คือฮีโร่แม่งก็หลงไหลในอำนาจแล้วก็แบบทำความดีเฉพาะเวลาได้คะแนนนิยมเท่านั้นซีรีส์เนี้ยมันจะต่างตรงที่ว่าตัวเอกเนี่ยไม่ใช่ฮีโร่ครับแต่เป็นคนธรรมดาที่มีความแค้นกับฮีโร่ที่เรียกตัวเองว่า The Boys ไม่ว่าจะเป็นเคยโดนทำร้ายหรือคนใกล้ตัวเนี่ยต้องบาดเจ็บแล้วก็โดนปิดข่าวเพราะว่าองค์กรที่คุมลิขสิทธิ์ฮีโร่เนี่ยมีอำนาจมากสามารถคุมสื่อได้คือซีรีส์เนี้ยจะเป็นการล้อเลียนสังคมในปัจจุบันหลายเรื่องแล้วก็แน่นอนว่ามีการล้อเลียนพวกแบบ Marvel กับ DC ด้วยจุดนึงที่ผมไม่อยากให้คนคาดหวังคืออย่าคิดว่ามันจะมีฉากแอคชั่นเยอะแบบ Marvel นะครับคือมันจะเน้นไปที่ตัวละครมากกว่าในซีซั่น4นะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ต่อสู้ครั้งใหญ่บนตึกวอตเนี่ยบูชเชอร์ก็เหลือเวลาไม่มากโฮมแลนเดอร์ก็เปลี่ยนจากกลัวเสียชื่อเสียงเนี่ยกลายเป็นคนที่ประชาชนชอบซึ่งก็ทำให้คนเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือคนที่สนับสนุน Starlight กับคนที่สนับสนุนโฮมแลนเดอร์ออกมาประท้วงต่อสู้กันจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองคือยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยคนสนับสนุนฮีโร่ก็มีมากขึ้นส่วนพวกเดอะบอยเนี่ยกลับมีตัวช่วยน้อยลงน้อยลงจนต้องคิดหาวิธีการที่จะฆ่าฮีโร่ทั้งหมดนะครับด้วยไวรัสอันนี้ก็จะเป็นอีกซีรีส์ที่ผมแนะนำให้ดูนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบซูเปอร์ฮีโร่โดยเดอะบอยซีซั่น4จะเริ่มฉายวันที่13มิถุนายนบน Amazon Prime ครับต่อกันที่ฝั่ง Disney Plus ถ้าใครคิดว่าผมจะแนะนำ The Acolyte เนี่ยคิดผิดแล้วครับแต่ก็ยังหวังให้มันออกมาดีพอสมควรอยู่แล้วกันเรื่องที่ผมจะแนะนำคือ Code Geass Rose of the Recapturerคือผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจะมีซีรีส์ Code Geass ที่เป็นอนิเมะอันใหม่ในเรื่องภาคนี้จะเกิดขึ้นหลังจาก The Movie นะครับ Lelouch of the Resurrection ในภาคใหม่เนี่ยจะเล่าเรื่องราวของพี่น้องโรเซ่กับแอชที่รับงานเป็นทหารรับจ้างคือ2คนนี้ก็มีชื่อเสียงมากในวงการว่าไม่เคยแพ้จากความสามารถในการบังคับหุ่นไนแมร์ของแอชกับความสามารถในการวางแผนของโรเซ่ที่ชาญฉลาดแต่2คนนี้ก็เจอปัญหาหลังจากกลุ่มบิทเนียหัวเก่าเนี่ยที่เรียกตัวเองว่า Neo Bithanian Empireเข้ามาลุกลามในเขตของตัวเองคือเพื่อเอาชนะนีโอบิทเนียนเนี่ยทั้งคู่และยอมรับคำขอจากรัฐบาลให้ช่วยเหลือกลุ่มภาคีอัศวินดำกับกลุ่มต่อต้านคือในภาคนี้ก็ยังมีสไตล์ของต้นฉบับนั่นแหละครับคือมีการต่อสู้กันบนหุ่นไนท์แมร์ด้วยความเร็วสูงกับตัวละครที่วางแผนเก่งแล้วก็มีความสามารถพิเศษที่เรียกว่าเกียสถ้าใครสนใจโค้ดเกียสโรเซ่ออฟเดอะรีแคปเจอร์จะมีทั้งหมด12ตอนเริ่มฉายวันที่21มิถุนายนบนดิสนีย์พลัสครับแล้วก็ประมาณนั้นครับสำหรับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจช่วงนี้ช่วงนี้ถึงเกมอาจจะเงียบๆนะครับแต่ก็มีงานเกมช่วงต้นเดือนหลายงานเหมือนกันก็น่าจะมีอะไรน่าสนใจประกาศบ้างแหละในวิดีโอที่แล้วผมก็ทิ้งคำถามไว้นะครับว่าประโยคเด็ดจากเกมไหนที่ท่านผู้ชมเนี่ยชอบมากที่สุดและคำตอบที่ถูกเลือกก็คือคุณทุยทางถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับกับคอมเมนต์ objection จากซีรีส์ Phoenix Wright เลยเป็นถ้อยคำที่เปลี่ยนไปด้วยพลังเวลาใช้แต่ละทีเพื่อการหาความจริงและทวงคืนความยุติธรรมในแต่ละครั้งซึ่งบางครั้งเนี่ยการใช้อาจจะไม่ได้มั่นใจในหลักฐานแต่มันสัมผัสได้ว่ามีสิ่งบางอย่างเนี่ยแปลกไปว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องหาความจริงกันต่อไปอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเข้าข่ายเป็นประโยคหรือเปล่านะครับเพราะมันมีแค่คำเดียวแต่ยืนๆให้ละกันคือเนื่องจากคำตอบรอบนี้มีประโยคเจ๋งๆเยอะมากนะครับผมเลยจะลองสุ่มอีกคำตอบดูละกันและคำตอบที่ถูกเลือกก็คือคุณเนโกอินทุกกับคอมเมนต์ Where's everyone going? Bingo? ของ Resident Evil 4กับ Resident Evil 4 Remake ในต้นฉบับเครื่อง PS2 เป็นเกมที่ทำให้ผมรู้จักซีรีส์นี้ที่ดูพี่เล่นจนตอนนี้ก็ยังเลือกไม่ถูกว่าชอบเวอร์ชันไหนมากกว่าคือผมก็ชอบประโยคนี้เหมือนกันครับมันแสดงเห็นถึงคาแรคเตอร์ของลีออนในเวอร์ชันนี้มากๆว่าสามารถยิงมุกได้ในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะในเวอร์ชันต้นฉบับที่มีคนล้อเลียนด้วยนะครับว่าที่เกมมันยาวหลายชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ว่าช่วยแอชลีย์แล้วมันยากหรอกแต่ลีออนเนี่ยยังเหลือมุกให้เล่นอีกเยอะก็เลยยาวไงส่วนคำถามประจำเดือนนี้นะครับผมก็คิดคำถามดีๆไม่ค่อยออกเลยงั้นขอก๊อปมาจากโพลของตัวเองเลยละกันอะไรคือเครื่องดื่มที่ท่านผู้ชมเนี่ยชอบมากที่สุดเวลาเล่นเกมครับจะเป็นน้ำเปล่าน้ำอัดลมกาแฟแอลกอฮอล์อะไรก็ได้นะครับทิ้งคำตอบไว้ได้ในคอมเมนต์เลย
ถ้าใครอยากให้คอมเมนต์ตัวเองเนี่ยได้รับการสุ่มฟีเจอร์ในวิดีโอหน้าก็อย่าลืมใส่ EQ ด้วยนะครับจะว่าไปถ้าใครพลาดเรื่องที่ Assassin's Creed Shadow ประกาศเปิดตัวเนี่ยแล้วกลายเป็นดราม่าเพราะเอายาสึเกะมาเป็นตัวละครเอกเนี่ยก็สามารถกดดูต่อได้จากวิดีโอนี้เลย